CP เคลื่อนไหวแล้วหลังสาวอุ้มสุนัขเข้าเซเว่นครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากจากกรณีที่ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปของสาวใหญ่รายหนึ่งที่ได้อุ้มสุนัขเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ7-Eleven แห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า7มีกฎห้ามเอาสุนัขเข้าไปในร้านซึ่งผู้ใช้ดังกล่าวได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าเบาได้เบาครับคุณนายรู้หมาคุณสะอาดแต่ต้องทำตามกฎเขาบ้างภายหลังทางด้านเพจ Rescue Variety ที่ได้เอามาแชร์ต่อพร้อมระบุข้อความว่าหมาพี่สะอาดค่ะพี่เอาน้องออกจากงานได้เลยนะพี่ไม่อยากมีเรื่องชีวิตน้องจะอยู่ไม่สุขอีกเลยพี่จะฟ้องกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวอะไรกับ CP ต้องออกมาปกป้องพนักงานนะเลี้ยงหมาพันดึกดำบรรพ์ที่ยังไม่สาบสูญไปจากโลกเสียทีปลเห็นว่าเป็นเซเว่นสาขาบ้านแก้งในจังหวัดสระแก้วส่วนอีป้าเป็นนักกฎหมายของอะไรสักอย่างในจังหวัดนั้นโดยในคลิปเธอได้แสดงอารมณ์ที่โกรธอย่างหนักในพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นซึ่งไม่พอใจที่พนักงานมาตักเตือนเรื่องการนำสุนัขเข้ามาในร้านเธอจึงพูดใส่เป็นชุดว่าพี่ไปไหนพี่ไม่เคยมีใครว่าสักครั้งแล้วน้องมาขึ้นเสียงกับพี่พี่ก็ไม่โอเคนะน้องรู้จักพี่น้อยไปพี่ไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่ถ้ามีเรื่องนี้น้องโดนออกจากงานได้เลยนะชีวิตน้องจะไม่มีความสุขอีกเลยโดยล่าสุดมีคนแจ้งข้อมูลว่าผู้หญิงในคลิปทำงานอยู่ฝ่ายกฎหมายของไร่องุ่นแห่งหนึ่งที่อำเภอกบินบุรีดูแล้วเหมือนคนไม่ค่อยปกติขณะที่เพจ Facebook CP All โพสต์ตอบโต้เจ้าของคลิปว่าขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นบริษัทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านและจะแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ